ทุกคนวันนี้จะพาไปทำไดฟูกุสตรอเบอรี่กันนะจ๊ะก็คือมีคนขอเข้ามาแหละอยากกินเองความยากในการทำวันนี้ระดับ1ดาวคือง่ายมากมีแค่เตาและไมโครเวฟก็คือทำตามได้เลยจ้ามาเริ่มจากทำไส้ถั่วแดงเราจะใช้ถั่วแดงญี่ปุ่นกระป๋องสำเร็จรูปหรือว่าน้องอาซุกิของเราอาซุกิอาซุกิทั้งหมด2กระป๋องเลยแล้วก็เอาลงไปผัดให้แห้งนะระหว่างผัดก็ให้ยี่ๆพี่ๆเขาหน่อยเพื่อให้เนื้อเขาละเอียดนะระดับความเนียนละเอียดของเนื้อได้เลยตามชอบเลยนะอ่ะพอเสร็จแล้วก็ตั้งพักให้หายร้อนทีนี้เราก็จะไปทำตัวแป้งกันบ้างใช้แป้งข้าวเหนียว180กรัมน้ำตาล30กรัมน้ำอีก200 ml ใช้เป็นน้ำอุ่นนะแล้วก็กวนให้เข้ากันเท็กเจอร์ออกมาประมาณนี้ก็หาแล็บมาคุมจากนั้นก็เอาเข้าไมโครเวฟให้ไฟปานกลาง 1-2 นาทีแล้วก็เอาออกมากวนให้เนื้อเข้ากันอีกรอบจากนั้นก็แล็บแล้วก็เข้าไมโครเวฟอีกทีถ้าเนื้อแป้งใสๆแสดงว่าน้องสุกแล้วให้เติมช็อตเทนนิ่งหรือว่าเนยขาวลงไปได้เลยไม่ต้องถามนะว่าเติมเท่าไหร่ไม่เคยตวงเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็กวนให้เนื้อเข้ากันก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้เลยนะดุกหนักมากและทีนี้พอไส้ถั่วแดงเย็นแล้วก็เอาน้องมาชั่งแล้วก็ปั้นได้เลยเราปั้นก้อนละประมาณ40กรัมนะนี่ปั้นให้กลมๆอย่างนี้เลยอ่ะเดอะแก๊งของเขาปะแช่เย็นและทีนี้ก็โรยแป้งลงไปกันติดโต๊ะแล้วก็เทน้องแป้งไดฟูกุของเราลงไปได้เลยอันนี้คือต้องพักให้เย็นก่อนนะทุกคนอ่ะตัดแบ่งครึ่งอุ้ยน้องดูยืดมากสูตรนี้เราแบ่งทำได้ทั้งหมด 8-9 ลูกพอแป้งพร้อมก็ใส่ไส้ลงไปได้เลยทีนี้ก็จับจีบเราจะปั้นเขาให้เหมือนทรงลูกโป่งเราก็จะบิดตรงตูดทิ้งไปอันนี้เป็นเทคนิคปั้นเพื่อไม่ให้แป้งตรงตูดหนาไปนะเพราะว่าเวลากินมันจะไม่อร่อยอ่ะมาจ้าน้องแอนเดอร์แกงแต่แกดูสภาพครัวโอ้โหไม้กวาดในมือสั้นมาถึงพระเอกของเรากันบ้างน้องเป็นสตรอเบอรี่เกาหลีลูกโตๆอันนี้เราสั่งมาจากฟู้ดแกลเลอรี่นะเข้าไลน์แอดสั่งได้เลยง่ายมากแล้ววัตถุดิบคือพรีเมียมจริงตอบโจทย์คนชอบกินอย่างเราสุดแกแล้วดูความใหญ่ของน้องดิโอ้โหแตกๆแม่ไหนชิมซิมวับกูเลี้ยงปลาชะโดที่บ้านเหรอปลาเนาะความตะกะเขาครอบงำลืมไปแล้วนะว่าต้องถ่ายเนี่ยเอาเรียกสติตัวเองกลับมาถ่ายก่อนโอยลูกโตลูกช่ำมากแกกินสตรอเบอรี่เล่นอย่างเดียวไปเลยได้ไหมวะบ้าได้เอาเรียกสติกลับมาอีกทีเอามีดค่อยๆผ่าน้องนะอย่าให้ไส้ติดมีดหลานไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเละเทะแล้วก็ยัดสตรอเบอรี่ลงไปได้เลยจ้าอ่ะปากหน่อยลูกเสร็จแล้วแกง่ายมากไปจ้ะแม่น่ารักน่ากินเกินไปมุ้ยโอ้โหจะญี่ปุ่นจะเกาหลีคือได้หมดดูดีดูแพงดูมีราคามากเวอร์มาชนแล้วดูความไร้อารยธรรมพยายามจะยัดทุกอย่างภายในคำเดียวถ้าติดคอโชว์หน้ากล้องก็คือเกิดเลยนะเกิดใหม่เฮ้ยนุ่มหนึบมากบินอะโชว์กัดอีกสักทีเฮ้ยยิ้มฉันยิ้มมากกว่าทุกครั้งอ๋อลืมบอกว่าสูตรเนี้ยทำแล้วแช่เย็นไม่ได้นะทุกคนเพราะน้องจะแข็งทำแล้วต้องกินวันนั้นเลยขอจัดสตรอเบอรี่แยกหน่อยแม่ไม่ไหวน้องฉ่ำว้าวมากคือหวานอมเปรี้ยวกำลังดีอ่ะเข้าสูตร